วัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่1พฤษภาคม2567ตามเวลาประเทศไทยเนื่องในวันแรงงานสากล นะคะวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเนทันยาฮูลั่นเดินหน้าถล่มราฟาไม่สนข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันชุมนุมหนุนปาเลสไตน์ยึดอาคารมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยกระดับความตึงเครียดเดือดรอบใหม่เมื่อเรือจีนยิงน้ำแรงดันสูงใส่เรือฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ FBI เผยผู้สูงวัยอเมริกันสูญเงิน 3,400 ล้านดอลลาร์ให้เหล่าสแกมเมอร์ชาวลาวอพยพสุดแห่งทุบแจ็คพอต Powerball 40,000 ล้านหวังใช้รักษามะเร็งส่วนเสริมข่าววันนี้พระสงฆ์ไทยในอเมริกาผวาแก๊งโจรอาละวาดเผยโดนมาแล้วเกือบทุกวัดและคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียคุ้มพลังที่มาแรงในศึกเลือกตั้งสหรัฐเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องติดตามวิกฤตในกาซากันอยู่นะคะคุณรัตพลคะใช่ครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาทางใต้ของฉนวนกาซาต่อไปโดยไม่สนว่าจะเกิดข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลมีถ้อยแถลงอ้างอิงคำพูดของผู้นำว่าความคิดที่จะยุติสงครามก่อนที่อิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดไม่ได้อยู่ในการพิจารณาบอกด้วยว่าเราจะเดินหน้าสู่เมืองราฟาและกำจัดนักรบฮามาสที่นั่นให้หมดสิ้นกองทัพอิสราเอลจำเป็นต้องไปในเมืองราฟาเพื่อเอาชนะกลุ่มฮามาสอย่างสมบูรณ์หลังจากที่กลุ่มนี้ได้โจมตีใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,200 คนและจับผู้คนนับร้อยเป็นตัวประกันเวลาของอียิปต์เพื่อหลบหนีการโจมตีของอิสราเอลขณะที่สหประชาชาติก็ได้เตือนถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมืองดังกล่าวหากอิสราเอลใช้การโจมตีภาคพื้นดินตามที่ประกาศไว้ทำเนียบขาวเปิดเผยในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้พูดคุยทางโทรศัพท์ประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตไทเอลซิซีและผู้นำกาตาร์ชีคทามิมบินฮามัดอัลทานีเพื่อขอให้ผู้นำทั้งสองคนทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้การปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ซึ่งกลุ่มฮามาสยังคงควบคุมตัวพวกเขาไว้นะครับพลังการระบุด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนจะทำงานร่วมกับอียิปต์และกาตาร์เพื่อผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสโดยชี้ว่าการปล่อยตัวประกันเหล่านี้คืออุปสรรคเดียวที่เหลืออยู่สำหรับการหยุดยิงและบรรเทาวิกฤตของประชาชนในกาซานะครับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสหรัฐอียิปต์และกาตาร์พยายามไกล่เกลี่ยให้เกิดการเจรจากันระหว่างผู้แทนของอิสราเอลและฮามาสโดยข้อเสนอที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นรวมถึงการหยุดยิงเป็นเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์และกลุ่มฮามาสต้องปล่อยตัวประกันเพื่อแลกกับทางที่อิสราเอลจะปล่อยตัวประกันที่เป็นนักโทษปาเลสไตน์เช่นกันนอกจากนั้นแล้วอิสราเอลต้องการให้เปิดทางให้เกิดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงประชาชนในกาซาเมื่อวันจันทร์นะครับผู้แทนฮามาสได้พบกับผู้แทนของอียิปต์และกาตาร์ที่กรุงไคโรเพื่อที่จะหารือข้อเสนอล่าสุดขณะนี้ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกำลังเดินทางเยือนตะวันออกกลางรอบใหม่เพื่อพบกับผู้นำของซาอุจอร์แดนและอิสราเอลครับค่ะมาที่การชุมนุมในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มหานครนิวยอร์กนะคะมีการยกระดับการประท้วงเพื่อต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาสนะคะหลังกลุ่มมวลชนหลายคนบุกยึดอาคารเรียนในช่วงเช้ามืดวันอังคารนะคะก็ถือเป็นการยกระดับกระแสการชุมนุมซึ่งกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่สถานอุดมศึกษาทั่วประเทศนะคะตามรายงานของ AP ค่ะโดยภาพวิดีโอแสดงให้เห็นผู้ชุมนุมเข้ายึดอาคารแฮมิลตันฮอลและพยายามป้องกันพื้นที่อาคารด้วยการยืนคล้องแขนกันเป็นกำแพงมนุษย์รวมทั้งนำเฟอร์นิเจอร์และเหล็กมาปิดทางเข้าต่างๆนะคะ
ผู้จัดการชุมนุมโพสต์ในช่องทาง Instagram ค่ะเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาป้องกันพื้นที่ที่พวกเขาปักหลักชุมนุมกันและให้เข้าร่วมการประท้วงในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะสถานีวิทยุนักศึกษา WKCR FM รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดขึ้นประมาณ12ชั่วโมงหลังกลุ่มนักศึกษาได้รับคำขาดให้รื้อถอนเต็นท์กว่า120หลังที่ปักหลักชุมนุมมากว่า2สัปดาห์ออกจากพื้นที่ภายในเวลา 14:00 นของวันจันทร์ไม่เช่นนั้นจะถูกพักการศึกษากลุ่มแนวร่วมผู้ชุมนุมซีโอพาไทเดเวสโพสต์ในแพลตฟอร์ม X ว่าพวกเขาจะยึดอาคารไปจนกว่าทางมหาวิทยาลัยจะทำตามข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มก็คือการถอนทุนจากบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์เปิดข้อมูลการเงินให้โปร่งใสและยกเลิกโทษของนักศึกษาที่มาร่วมชุมนุมนะคะทางผู้แทนมหาวิทยาลัยไม่ได้ตอบรับคำร้องขอความเห็นที่ทางส่งไปเมื่อวันอังคารทางอีเมลนะคะทั้งนี้ฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะระบุในแถลงการแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องควรหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่ที่จำเป็นนั้นยังต้องมาทำงานอยู่หลายมหาวิทยาลัยในอเมริกากำลังเผชิญกับการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นโจทย์ของบรรดาสถานศึกษาที่ต้องหาทางจัดการให้ทันก่อนพิธีสำเร็จการศึกษาที่จะมาถึงนะคะโดยหลายแห่งยังคงใช้วิธีเจรจาพูดคุยอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็มีหลายแห่งที่เลือกจะใช้กำลังส่งผลให้มีการเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมโดยเจ้าที่ตำรวจดังที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในรัฐเท็กซัสรัฐยูทาห์แล้วก็เวอร์จิเนียนะคะนักศึกษาในหลายพื้นที่ยังคงปักหลักชุมนุมต่อไปค่ะรวมถึงสถานศึกษาดังอย่างเช่นมอฮาร์วาร์ดนะคะมอยูเคนนะคะแล้วก็เยลค่ะหลายชั่วโมงหลังการยึดอาคารทางมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุว่าได้พักการศึกษาของนักศึกษาไปแล้วหลายรายด้วยกันนะคะแล้วก็การชุมนุมก็ขยายจำนวนมากขึ้นคู่ขนานไปกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาโดยจำนวนผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ถูกจับกุมนั้นก็พุ่งไปเกือบ 1,000 คนแล้วนะคะและในเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย University of Southern California หรือ USC ปฏิเสธไม่ให้ตัวแทนนักศึกษาที่มีจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสำเร็จการศึกษาโดยอ้างถึงว่ามีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยรวมถึงยกเลิกการปาฐกถาโดยศิษย์เก่าจอห์นเอ็มชูและไม่มีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาของรัฐพลครับแล้วไปกันต่อที่ฟิลิปปินส์นะครับทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือลำหนึ่งนั้นได้รับความเสียหายจากการเผชิญหน้ากับเรือตรวจการนะครับของทางฝั่งจีนบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้เมื่อวันอังคารนะครับแถลงการของกองกำลังป้องกันชายฝั่งของฟิลิปปินส์ระบุว่าเรือตรวจการฟิลิปปินส์2ลำที่ขนส่งอาหารและเชื้อเพลิงไปให้กับเรือประมงที่ลอยลำอยู่ใกล้กับแนวสันดอนสกาโบโรโชซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์แต่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองไว้ตั้งแต่ปี2012และเกิดการเผชิญหน้ากับเรือของจีนภาพจากวิดีโอที่ถ่ายโดยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว BBC ซึ่งอยู่บนเรืออีกลำหนึ่งของฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าเรือของทางการจีน2ลำนั้นยิงน้ำแรงดันสูงใส่เรือของฟิลิปปินส์จนเกิดความเสียหายกับตัวเรือกองกำลังป้องกันชายฝั่งของฟิลิปปินส์กล่าวว่าจีนนั้นได้ติดตั้งด่านลอยน้ำบริเวณสันดอนดังกล่าวซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศนะครับทางด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนระบุว่าได้พยายามขับไล่เรือฟิลิปปินส์2ลำออกไปจากพื้นที่เหตุเผชิญหน้าครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารคือ1ในการปะทะกันของเรือของทั้ง2ฝ่ายในทะเลจีนใต้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมครับฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือลำ1นั้นได้รับความเสียหายและมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ4คนหลังจากเกิดการปะทะกันกับเรือของทางการจีนขณะกำลังส่งเสบียงอาหารและนำทหารฟิลิปปินส์ชุดใหม่ไปประจำบนเรือรบที่ลอยอยู่ในแถบสันดอน Second Thomas Show ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความขัดแย้งกับจีนเช่นกันครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะลงแรงแดงทั้งกระดานคุณรัฐพลในการซื้อขายเมื่อวันอังคารนะคะโดยดาวโจนส์ลบ1570จุดนะคะคือลงไป 1.49% ที่ 37,815 จุดค่ะ S&P ลบ80จ
จุดนะคะก็คือลงไป 1.57% นะคะที่ 5,035 จุดค่ะและทาง Nasdaq นะคะก็ลบ325จุดนะคะลบไป 2% ปิดที่ 15,657 ราคาทองคำลบ 2.31% นะคะที่ 2,303 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้ค่ะ1ดอลลาร์แลกได้37บาทกับอีก2สตางค์นะคะปัจจัยก็คือเรียกว่าส่งท้ายเดือนเมษาเดือดตามเวลาสหรัฐเลยนะคะคือความกังวลเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ก็ปัจจัยเรื่องของต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือที่ประชุม FOMC ซึ่งจะมีการเผยทิศทางของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันพุธนี้แล้วก็บรรดานักวิเคราะห์ก็ต่างคาดหมายว่าทางระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะคงดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมนัดล่าสุดนี้ด้วยนะคะและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของสหรัฐนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้รายงานกันไปค่ะพระสงฆ์ไทยในสหรัฐต้องมีการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่พบว่าตกเป็นเป้าหมายของแก๊งอาชญากรที่ตระเวนงัดแงะโจรกรรมขโมยหรือแม้กระทั่งจี้ชิงทรัพย์สินตามศาสนสถานต่างๆอยู่บ่อยครั้งขณะที่ทาง VOA ไทยนะคะก็พบว่าวัดไทยหลายแห่งในแถบกรุงวอชิงตันเองต่างเคยตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรเหล่านี้มาแล้วนะคะซึ่งทีมข่าววิวเอไทยของเราคุณทรงพจน์สุภาผลและคุณพินิการตุลาชมลงพื้นที่และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ประมาณสักวันที่8เดือนมีนาที่แล้วมาเนี่ยตมาก็กำลังจะไปแปรงฟันว่าฉันเพลนเสร็จแล้วก็อ้าวออกมาก็เลยเห็นมันพอดีมันกำลังงัดอยู่3คนตมาก็บอกเอ้ยทำอะไรมาเนี่ยก็พูดตะโกนไปแล้วมันก็ตกใจก็แฉลงก็หล่นมือมันก็กระโดดหน้ากระโดดบันไดเลยแล้วมันก็วิ่งไปแล้วไปขึ้นกันหน้าวัดทีนี้มันเป็นเด็กวัยรุ่นอันนี้ดูหน้าสัก19 20เนี่ยประมาณนี้นะดูหน้าตามันเรายังเด็กๆอยู่ไม่ใช่ตัวใหญ่เหมือนที่วัดไทยดีซีนั่นน่ะมันเหมือนกับรุ่นที่มาครั้งแรกกับที่ตมาเลยตอนนั้นน่ะรุ่นนั้นมาปั๊บมันก็จะดึงกล้องดึงอะไรออกเลยนะพระครูโสพลธรรมวิเทศหรือพระมหาสุนทรเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีปวอชิงตันดีซีในรัฐแมริแลนด์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับคนร้ายที่บุกรุกเข้ามาภายในวัดเพื่อหวังขโมยทรัพย์สินเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาแต่โชคดีที่คนร้ายยังไม่ทันได้ทรัพย์สินและหลบหนีไปก่อนแต่สำหรับพระสงฆ์ที่วัดยานรังสีเมืองสเตอร์ริงรัฐเวอร์จิเนียวัดไทยอีกแห่งไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันซึ่งประสบเหตุคล้ายกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาพระครูสิริธรรมวิเทศหรือพระครูอุดมอุตมะสีโลเจ้าอาวาสบอกว่าคนร้ายได้บุกเข้าไปถึงในกุฏิพระสงฆ์ก่อนใช้อาวุธจี้ข่มขู่ชิงทรัพย์แล้วหลบหนีไปหลังจากนั้นอีกคนมาเข้าไปในห้อง2คนมันก็ไปคนหนึ่งก่อนเข้ามันก็ไปปิดมันหมุนกล้องวงจรปิดแล้วก็เข้าที่นี่ต่อมาก็ทราบจากพระที่นั่นที่อยู่นะชื่อมหาราชินนท์ว่ามันมีไอ้คนหนึ่งมันเข้าไปที่ห้องแกเข้าไปเสร็จแล้วมันก็ใช้ไขควงเนี่ยมันไขเข้าไปแล้วมันก็เจอแกมันก็บอกถามว่าไอ้ห้องเก็บของไว้ไหนไอ้นิย่ามอะไรมันก็ไปค้นดูย่ามก็บอกให้อยู่เฉยๆแล้วแกมีโทรศัพท์อยู่วางโทรศัพท์วางแกก็ไม่ทำอะไรมันก็ค้นไปมันก็ได้รู้สึกปัจจัยไปแล้วก็ของท่านธงชัยมันก็องค์นี้ห้องมันขายอีกห้องเนี่ยต้องมี3องค์อยู่ที่ห้องหลังแล้วนะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแม้จะมีหลายครั้งที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมรวมไปถึงใบหน้าของกลุ่มคนร้ายอย่างชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถจับคนร้ายได้รวมไปถึงกรณีล่าสุดที่คนร้ายบุกเข้าไปขโมยตู้เซฟในวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีออกไปพร้อมกับเงินสดและทรัพย์สินกว่า 700,000 บาทเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาในส่วนตัวนะฮะนี่ส่วนตัวมานี่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะเพื่อมาก็อยู่นี่มา26ปีนี้นะคือไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็อย่างกรณีที่เดือนตุลานะที่ว่าเขามางัดเข้าใต้อุโบสถนี่อันนั้นเขาก็แบบเห็นเราเขาก็แบบคือไม่มีคนนะตอนเรามาฉันเพลนที่นี่นะแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีไปแต่ว่าอันนี้มันกรณีนี่มันคือมันคนเยอะนะคนเต็มห้องนั้นอยู่นะคือเขากล้ามากนะเราก็ต้องเพิ่มมาตรการเรื่องความปลอดภัยเช่นการล็อกประตูการเช็คคนต่อไปเราก็คิดว่าเวลามีงานนะจะสู้ว่าโยมมาจัดงานก็ต้องให้โยมคนดูว่าคอยเช็คได้ว่าคนที่จะมาเข้ามาในวัดนี่โยมรู้จักหรือเปล่าข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนของตำรวจเขตปกครองมอนโกเมอรี่ในรัฐริแลนด์ระบุว่า
คนร้ายกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายเชื้อสายชาวโรมาเนียเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่วางแผนตระเวนก่อเหตุไปทั่วสหรัฐโดยมีเป้าหมายฉวยโอกาสลงมือในสถานที่ทางศาสนาที่มักจะมีเงินสดจากการบริจาคจำนวนมากBecause these groups don't stay in the area as long. They're a transit group. So they will come to an area. ร้อยเอกมาร์คเออร์เม่ผู้อำนวยการกองสืบสวนคดีอาชญากรรมสำนักงานตำรวจเขตปกครองมอนโกเมอรี่บอกว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้มักจะอยู่ในพื้นที่ไม่นานนักและเดินทางไปทั่วเพื่อก่อเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักในทางสืบสวนและต้องเร่งประสานด้านข้อมูลกับตำรวจทั่วประเทศเพื่อติดตามคนร้ายการติดประกาศภาพใบหน้ากลุ่มอาชญากรต่อเนื่องโรมาเทเวอร์ครามซีรีส์ที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ลักทรัพย์ในหลายพื้นที่รวมไปถึงภาพคนร้ายที่ก่อเหตุล่าสุดที่วัดไทยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยที่ทางวัดยานรังสีในรัฐเวอร์จิเนียนำมาประชาสัมพันธ์และป้องปรามอาชญากรไปในตัวเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายคณะสงฆ์ทั่วสหรัฐถึงพฤติการคนร้ายและข้อมูลต่างๆเตือนภัยให้มีการระมัดระวังตัวมากขึ้นป้ายปิดไว้ไงครั้งหนึ่งมันเคยมาเหมือนกันมาเห็นมาทางเนี้ยแล้วก็มันเห็นรูปภาพอาจจะมีส่วนในนั้นมันก็กลับไปเลยมาเนี้ยทุกๆนี่มันก็กลับเลยมันก็มาแต่ว่าทุกอย่างตอนเนี้ยคือเราก็มีกล้องอยู่เนี้ยรถใครมาใครมาเงี้ยหรือโยมมาเงี้ยก็เห็นหมดเลยละก็ระวังอยู่แล้วเพราะว่าวัดย่านรังสีที่นี่ก็โดนวัดป่านานาชาติก็โดนก็มันก็ถึงกันไงก็เลยระวังเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะคะสำหรับพระท่านที่อยู่อาศัยลิเริ่มสร้างประตูวัดอิเล็กทรอนิกประตูวัดนะคะแล้วก็สร้างรั้วซึ่งกำลังสร้างอยู่ได้มาครึ่งหนึ่งก็ยังเหลืออีกครึ่งทางก็รอคนที่มีจิตเมตตากรุณากับพระสงฆ์ทั้งหลายนะคะสวาข้าโตภควตาธรรมโมแต่ความกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งพระสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนาของชาวชุมชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสถานที่ที่เคยเปิดกว้างให้ผู้คนได้เข้ามาแสวงหาความสงบสันติในโลกแห่งธรรมะกลับกลายเป็นพื้นที่ต้องคอยหวาดระแวงคนแปลกหน้าและผู้มาเยือนสงพจน์สุภาผลพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขอบคุณมากค่ะคุณสมพศคุณพินิจการค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันไม่ได้เกิดที่ศาสนสถานแต่เกิดขึ้นในบ้านของเหยื่อผู้เสียหายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะในอเมริกาเพราะว่าเหล่าสแกมเมอร์ฉกเงินไปมากกว่า 3,400 ล้านดอลลาร์จากผู้สูงวัยชาวอเมริกันไปเมื่อปีที่แล้วนะคะอ้างอิงจากรายงานของทางสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารนะคะรายงานล่าสุดของ FBI เผยว่ามูลค่าความเสียหายจากบรรดานักต้มตุ๋นออนไลน์ที่หลอกลวงช่วงชิงเงินเกษียณชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนั้นปรับเพิ่มขึ้นถึง 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเลยนะคะคุณรัฐพลทาง FBI เสริมว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวอเมริกันในวัย60ปีขึ้นไปว่าตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์มากกว่า 100,000 คนแล้ว 6,000 คนในนั้นคือสูญเงินไปมากกว่า 100,000 ดอลลาร์หรือหลัก 3,700,000 บาทแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะวิธีการหลอกลวงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือพูดง่ายว่ามีพูดไปร้องเรียนมากที่สุดก็คือสแกมเมอร์ IT นะคะคือนักต้มตุ๋นที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคหรือว่าฝ่ายบริการลูกค้าแล้วก็โทรศัพท์ไปปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ IT เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้างว่าเหยื่อนั้นถูกแฮกเกอร์ต่างชาติเจาะล้วงเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็หลอกให้ขนย้ายเงินเข้าบัญชีใหม่ซึ่งควบคุมโดยเหล่าสแกมเมอร์หรือไม่ก็มีการไปเคาะประตูบ้านกันเลยเพื่อให้นำเงินสดให้หรือว่าทรัพย์สินมีค่าให้กับเหล่าสแกมเมอร์นี้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลทีเดียวค่ะเป็นประเด็นสากลนะครับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะล่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปที่มาเลเซียคุณผู้ชม KFC ในมาเลเซียนะครับประกาศปิดชั่วคราว100สาขานะครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องพิษภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบการดำเนินทางธุรกิจหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับว่าการปิดสาขาต่างๆของ KFC ในมาเลเซียรอบนี้มีต้นตอมาจากการคว่ำบาตรแบรนด์แฟรนไชส์ร้านอาหารดังกล่าวว่ามีส่วนโยงใยกับอิสราเอลตามรายงานของรอยเตอร์สครับ
บริษัท QSR Brands M Holdings ซึ่งดูแลแฟรนไชส์ KFC และ Pizza Hut ในมาเลเซียระบุในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ว่าได้ปิดสาขาของ KFC เหล่านั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะรับมือกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายหลายด้านและทางบริษัทรวมทั้งของ KFC มาเลเซียนั้นมีมาตรการเชิงรุกในการปิดสาขาเพื่อจัดการกับต้นทุนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นโซนการค้าที่มีลูกค้าปริมาณสูงแทนนะครับทางบริษัทนั้นไม่ได้กล่าวถึงรายงานของสื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเผชิญการคว่ำบาตรจากฐานลูกค้าชาวมุสลิมในประเทศรวมทั้งไม่ได้ระบุว่ามีกี่สาขาที่ต้องปิดตัวไปแต่สื่อของมาเลเซียรายงานว่ามีมากกว่า100สาขาที่ต้องปิดชั่วคราวนะครับส่วนพนักงานในสาขาที่ได้รับผลกระทบนั้นจะได้รับโอกาสย้ายไปทำงานสาขาอื่นที่มีลูกค้ามากกว่าเดิมทั้งนี้แบรนด์แฟรนไชส์ชาติตะวันตกในมาเลเซียเผชิญกับการคว่ำบาตรเหมือนกับในหลายประเทศมุสลิมที่มุ่งเป้าบอยคอตแบรนด์ต่างชาติเนื่องจากมีกรณีที่อิสราเอลนั้นส่งทหารปฏิบัติการในกาซาครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ VOA ไทยทั้ง Facebook Instagram X Twitter นะคะขออภัยค่ะและ Spotify YouTube นะคะก็เข้าไป Subscribe Follow VOA ไทยได้ทุกช่องทางค่ะ Voice of Americaอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในอเมริกานะคะก็คือการปรากฏตัวของหนึ่งในผู้คว้ารางวัลแจ็คพอต Powerball 1,300 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 48,000 ล้านบาทเมื่อต้นเดือนเมษายนนะคะเขาคือชาวลาวที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาเมื่อหลาย10ปีก่อนแล้วก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งมาแล้ว8ปีค่ะเชงชาลีแซ่ผ่านวัย46ปีจากพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนแถลงข่าวร่วมกับสำนักงานลอตโต้ในรัฐโอเรกอนเมื่อวันจันทร์นะคะโดยบอกว่าตัวเขาและภรรยาเดิมเพนแซ่ผ่านวัย37ปีจะรับเงินแจ็คพอตครึ่งหนึ่งคือ650ล้านดอลลาร์อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของเพื่อนหลายซาเจ้านะคะวัย55ปีซึ่งลงทุนกัน100ดอลลาร์ซื้อลอตโต้Powerballนี้ร่วมกันแล้วก็ครอบครัวก็เลือกที่จะรับเงินแบบรวดเดียวนะคะ422ดอลลาร์หรือ 15,600 ล้านบาทหลังหักภาษีแล้วตัวเขาเองมีบุตร2คนค่ะและเขาก็บอกว่าเงินก้อนนี้จะทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีและจะช่วยให้ได้รับการรักษาที่ดีขึ้นโดยเพิ่งเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งแบบเคมีบำบัดครั้งล่าสุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาพอใช้เงินเหล่านี้หรือจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนโดยแซ่ผ่านมีเชื้อสายชนเผ่าอิ่วเมียนะคะเกิดที่ประเทศลาวและย้ายมาอยู่ประเทศไทยเมื่อปี1987และเดินทางมาอเมริกาในปี1994เช่นเดียวกับครอบครัวชาวอิ่วเมียนหลายพันครอบครัวที่อพยพมาในช่วงสงครามเวียดนามนะคะและเขาอาศัยอยู่ในพอร์ตแลนด์มานาน30ปีนะคะแล้วก็เป็นช่างซ่อมเครื่องจักรให้กับบริษัทด้านการบินแห่งหนึ่งแต่ว่าตั๋ว Powerball ที่เปลี่ยนชีวิตของเขานั้นซื้อจากร้านสะดวกซื้อในเมืองพอร์ตแลนด์และภายใต้กฎหมายของรัฐนี้คือผู้ชนะจะต้องมีเวลาประมาณ1ปีในการขึ้นรางวัลแล้วก็ต้องมีการเปิดเผยตัวด้วยแต่วิธีของเขาเขาบอกว่าก่อนที่จะถูกแจ็คพอตคุณรัตพลเขาเขียนตัวเลขทั้งหมดใส่กระดาษแล้วเอาไว้ใต้หมอนสวดภาวนาขอให้ถูกรางวัลเพราะบอกว่าเขาไม่ต้องการตายไปโดยไม่เหลืออะไรไว้ให้กับครอบครัวค่ะคุณรัตพลคะเอาล่ะมาส่งท้ายกันวันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาอีกเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นขุมพลังที่มาแรงในการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้นะคะและชาวอเมริกันกลุ่มนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวเลือกทางการเมืองที่มีอยู่ในการเลือกตั้งปีนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวสกอตสเติร์นมาถ่ายทอดเสนอค่ะใช่ครับคุณผู้ชมชาวอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นถึง2ล้านคนนะครับเทียบกับ4ปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งเดิมนะครับคือโดนัลด์ทรัมป์จะชิงกับโจไบเดนนะครับซึ่งคุณคริสตินเชนจากกลุ่มรณรงค์ทางการเมือง Asian Pacific Islander American Vote นะครับบอกว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยเป็นขุมพลังแห่งการโหวตที่จะช่วยชี้ชะตาผลการเลือกตั้งในรัฐที่มีการแข่งขันสูงเช่นแอริโซนาจอร์เจียและเนวาดาครับWhen campaigns are looking for additional votes because you know elections are being won by thin margins they really ครับเขาบอกว่าเมื่อคณะหาเสียงต้องการคะแนนเสียงสนับสนุนเพิ่มเพราะชัยชนะถูกตัดสินด้วยคะแนนไม่กี่คะแนนพวกเขายิ่งจับตากลุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับในปี2020เธอกล่าวว่ามากกว่า 21% ของผู้มีสิทธิ์ในเชื้อสายเอเชียนั้นเป็นผู้ออกไปโหวตครั้งแรกซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจออกไปโหวตนะครับ
คำถามที่หลายคนอยากจะทราบคุณธิการก็คือประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้สมัครและนโยบายนะครับที่ทำให้พวกเขาออกไปโหวตกันมาฟังเสียงของสังนำเคียมกันครับ Looking for a good energy of the president be able to have good thinking right making เขาบอกนะครับว่าสำหรับผมแล้วการมองหาประธานาธิบดีต้องเป็นคนที่มีกำลังวังชาดีและสามารถที่จะคิดอะไรเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนรอบข้างนะครับขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกหลายคนก็แสดงความเห็นเรื่องอายุของตัวเลือกทางการเมืองนะครับ Me it doesn't matter with the age as long that they could do the work and they could get the to help it to help all the citizens ครับคุณทางกัน5เดซาโวนะครับบอกว่าอายุนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาถ้าพวกเขานั้นยังทำงานได้แล้วก็ช่วยประชาชนได้เน้นไปที่เรื่องของโอกาสทางที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตแล้วก็โอกาสทางธุรกิจรวมทั้งไม่อยากให้เกิดสงครามนะครับ I like to see more younger people in power because they have more time especially they have more strength ครับโซเฟียอุมเรดกล่าวว่าเธอนั้นอยากเห็นคนรุ่นใหม่มีอำนาจมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้นั้นมีเวลาและที่สำคัญมีกำลังวังชามากกว่าเธอบอกนะครับว่าไม่ใช่คนสูงอายุจะไม่ดีนะครับแต่ถึงเวลาแล้วสำหรับคนเจเนเรชันใหม่ความเห็นนี้ยังเป็นไปในทางเดียวกับนาตาลีวูที่กล่าวว่าดิฉันคิดว่าทุกคนที่ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในวันนี้ควรเป็นคนรุ่นใหม่ I really think that everyone on the presidential ticket todayshould belong to a new generation. I really do. ครับการสำรวจโดยสื่อ AP เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นเชื้อสายเอเชียหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและชาวรัฐฮาวายต่างให้ความเห็นกับหัวข้อสำคัญที่การไปออกเลือกตั้งนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศและร้อยละ30ของพวกเขานั้นให้ความสำคัญไปที่เรื่องเงินเฟ้อและเรื่องคนต่างด้าวครับI think it's more the immigration because I've seen a lot of the Asian community. ครับ ซิชาน โซทิมาศบอกว่าเธอสนใจเรื่องคนต่างด้าวเพราะว่าเห็นคนถูกเนรเทศกับกัมพูชาและอยากรู้ว่าจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างนะครับด้านซาเวียร์อังลีกล่าวนะครับว่าประเด็นด้านนโยบายดูแลสุขภาพและเรื่องคนต่างด้าวนั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับเขาครับ Healthcare I choose some healthcare immigration very important for meครับเขาบอกว่าเรื่อง healthcare หรือว่าการดูแลสุขภาพนั้นสำคัญแล้วก็อยากจะใช้ความสำคัญใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไปเรื่องที่ว่าไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในการเลือกตั้งนี้และให้เป็นการเลือกตั้งที่เชื่อถือได้นะครับขณะที่โซเบนพินซึ่งให้ความสำคัญเรื่องคนต่างด้าวยังเพิ่มด้วยนะครับว่าสนใจเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สงครามในยูเครนและอิสราเอลนะครับเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง Immigration economy and the war in Ukraine and Israel ครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับของ Asian American ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกประธานาธิบดีปลายปีนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัชพลค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจนี้ส่งท้ายกันสั้นๆนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบทั้งหาดเป็นเรื่องราวของชายชิลีนะคะที่มีวิธีการหาเงินสุดแหวกแนวคือไปเก็บเงินตามสวนสาธารณะและชายหาดนะคะลุยส์อัลวาเรสคนนี้เขาชอบอุปกรณ์ตรวจจับโลหะมากแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะเป็นแหล่งทำเงินใหม่เขาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าเขาสามารถเก็บเหรียญตามชายหาดและสวนสาธารณะได้2,000 ถึง 2,500 เปโซนะคะหรือประมาณ 7,800 ถึง 9,700 บาทใน1สัปดาห์แล้วเขาก็บอกว่านำเงินที่ได้นี้ไปซื้อโทรทัศน์ใหม่ให้ลูกสาวนะคะก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะก็ส่งท้ายรายการข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับรัฐพลคนนี้ที่การค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีหลายเรื่องน่าสนใจมากอาวุธที่หนุ่มที่ใช้คนสุดท้ายในข่าวสุดท้ายนี่น่าจะเหมาะกับเด็กๆที่ลงไปเก็บเหรียญแวนลอยกระทงประเทศไทยนะคะที่เขาหาเหรียญแล้วเครื่องมือนี้แต่ว่าก็ต้องระวังนะไปใช้ในน้ำไม่รู้จะ
ไฟดูดไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังแต่น่าสนใจมากค่ะเป็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเอามาเดินแล้วก็มีเหรียญบาทดูดติดมาหรือส่งสัญญาณว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือเหรียญของเงินสกุลต่างๆก็ดีสแกมเมอร์ก็น่าห่วงนะคุณรัฐพลใช่